วันรีวิวสวัสดีครับเคยเจอปัญหาเครื่องบินที่เราเล่นได้ตามปกติแล้ววันดีคืนดีเล่นไม่ได้อาการเป็นยังไงมาดูกันก่อนนะครับเปิดรีโมทขึ้นมาเสร็จแล้วก็ต่อแบตเตอรี่เข้าไปนะครับปรากฏว่าพอต่อไปแล้วเนี่ยเงียบนะครับเงียบหมดเลยไม่มีอะไรทำงานมาไล่ดูนะครับจากตัวแบตเตอรี่ต่อเข้าสปีดเข้าตัวรีซีฟก็ดับนะครับไม่มีไฟเข้าตัวนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิธีการเช็คและการแก้ไขที่ง่ายที่สุดเบื้องต้นนะครับทำยังไงมาดูกันครับวิธีเช็คนะครับเราก็เริ่มที่การลองเปลี่ยนตัวสปีดคอนโทรลก่อนนะครับเอาตัวสายสปีดคอนโทรลเก่าออกแล้วก็ด้านนี้ที่ต่อกับรีซีฟนะครับต่อช่อง3เอาช่อง4ไปก่อนอันนี้ช่อง3ตัวนี้คือตัวที่มีปัญหาน, นะครับนี่คือตัวที่มีปัญหาเอาออกก่อนแล้วก็ลองเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปดูแล้วก็ต่อด้านนี้เข้ามอเตอร์3สายนี้นะครับแล้วก็ด้านสายของสปีดด้านหนึ่งเราต่อเข้ารีซีฟช่อง3เอาสีดำลงด้านล่างอันนี้เป็นเซอร์โวของตัวรัดเดอร์เสียบเข้าช่อง4ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเอาไปพัดออกก่อนตอนนี้รีโมทเปิดแล้วนะครับเสียบสายไฟเสียบแบตเตอรี่ทำงานได้นี่เดี๋ยวจะลองนี่ฮะลองลูกเซอร์โวแอร์ลอนแอร์ลอนทำงานได้อินเวอร์เตอร์ลัดเดอร์ทีนี้ก็ลองเร่งมอเตอร์ดูนะครับเรียบร้อยใช้ได้แล้วแสดงว่าตอนนี้นะครับปัญหาเกิดที่ตัวสปีดคอนโทรลวิธีแก้เบื้องต้นของตัวเครื่องบินเนี่ยเราเปลี่ยนสปีดคอนโทรลใช้ได้แล้วนะครับเราก็บินต่อได้เลยส่วนสปีดตัวนี้นะครับมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คดูอีกทีนะครับว่าปัญหาเกิดจากอะไรทำไมไฟถึงไม่เข้าต่อไปแล้วไม่จ่ายอาจจะทำอีกคลิปนึงให้ดูนะครับว่าแก้ได้หรือไม่ได้อย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ